สองสามีภรรยาพิการตาบอดสุดทรนงนายสายทองหรือตาทองคำใบอายุ66ปีและนางลำดวนหรือยายลำดวนพริ้งเพราะอายุ63ปีใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานกว่า20ปีร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ในโลกอันมืดมิดตาทองกับยายลำดวนอาศัยอยู่บ้านเลขที่44หมู่6บ้านตากแดดตำบลตากูกอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งบ้านเป็นลักษณะ2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้เปิดบ้านบริการนวดโดยใช้ชื่อว่าลำดวนนวดแผนไทยรับนวดคลายเส้นกดจุดคลายกล้ามเนื้อคลายปวดเมื่อยตามร่างกายทำให้เลือดลมเดินสะดวกโดยคิดราคาค่านวดเพียงชั่วโมงละ100บาทเท่านั้นสภาพภายในบ้านสะอาดพร้อมให้บริการลูกค้าสองตายายช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านไม่ต้องให้ใครช่วยแถมยังทำได้อย่างคล่องแคล่วทั้งเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวเปิดเตาแก๊สจุดไฟต้มน้ำเปิดตู้เย็นโดยข้าวของทุกอย่างภายในบ้านถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตาทองเล่าอดีตที่ผ่านมาเมื่อช่วงปี2541สมาคมคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์ได้สนับสนุนให้เข้าอบรมที่มูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจนสำเร็จหลักสูตรการนวดแผนไทยทั้งนวดคลายเส้นกดจุดและนวดคลายกล้ามเนื้อนอกจากเรื่องวิชาการนวดทางมูลนิธิยังสอนให้ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างเมื่อต่อมาได้พบรักกับยายลำดวนและตกลงอยู่กินเป็นสามีภรรยากันแต่เสียดายที่ไม่มีลูกด้านนางลำพูนจันสุพัฒน์ปลัดอบต.ตากูกและนายสมศักดิ์อุ่นศรีเลขานุการนายกอบต.ตากูกอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมบ้านสองตายายด้วยความเป็นห่วงพร้อมกล่าวว่าทางอบต.ได้มีการช่วยเหลือสองตายายตามระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการที่จ่ายให้ทุกเดือนส่วนการนวดยอมรับว่าคุณตาทองนั้นนวดดีมีฝีมือตนเองเคยปวดบริเวณบ่าคอปวดมาเป็นปีกินยาก็ไม่หายมีคนแนะนำให้มานวดกับคุณตาทองผลปรากฏว่าอาการปวดตั้งแต่นั้นไม่เป็นอีกเลยตาทองกับยายลำดวนกล่าวทิ้งท้ายว่าอยากฝากเป็นกำลังใจให้กับคนที่ท้อแท้ขอให้ทุกคนสู้เหมือนกับเราทั้งสองคนถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่ยังสู้สู้กับความมืดมิดกว่าจะถึงวันนี้ต้องเจออุปสรรคมากมายแต่ไม่เคยท้อถอยขอให้ทุกคนขยันอดออมอดทนแล้ววันหนึ่งจะเป็นของเราอยากให้สู้ไปเหมือนตากับยายครับความรู้เนาะกว่าจะอยู่ป้าจะถึงจุดนี้ก็โอ้ไม่ธรรมดาหรอกค่ะไปเรียนที่กรุงเทพนี่ไปใหม่ๆนี่เพื่อนฝูงก็ไม่มีเขาส่งไปทิ้งเขาก็กลับบ้านท่านนายกก็ไปอยู่กับเขาว่าจะรู้เพื่อนรู้อะไรก็โอ้หลายวันอยู่ค่ะต้องอดทนสู้ไปเรื่อยๆค่ะจะให้เขาสู้เหมือนกันค่ะยังไม่ต้องท้อค่ะให้ขยันทำทนอดอมขยันเก็บหอมรอมริบให้มันสู้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ